ยกเลิกงานด่วนเพราะป่วยโรคนี้แฟนๆช็อกศิลปินมากฝีมือภาพล่าสุดผอมซูบติดเชื้อป่วยเป็นโรคนี้ทำแฟนคลับส่งกำลังใจให้อย่างรัวๆเลยล่ะค่ะเพราะเมื่อล่าสุดวันที่5กันยายนศิลปินหนุ่มมากฝีมือจักชวินได้ออกมาโพสต์ภาพของตัวเองนอนใส่เครื่องช่วยหายใจอยู่ที่โรงพยาบาลและร่างกายสู้พร้อมพร้อมเขียนแคปชั่นว่าบางทีมันก็มีเหตุผลให้เราเจริญมรณานุสติมาตลอดหลายปีเพื่อนสนิทของเราคนนึงที่เพิ่งเสียชีวิตไปด้วยโรควัณโรคเมื่อต้นปีเป็นคนที่เราดูแลกันมาตลอดกว่า10ปีเราคลุกคลีกันมานานคุณหมอบอกว่าได้รับเชื้อจากเพื่อนแน่นอนแต่ว่าเชื้อนั้นใช้เวลาเพาะเป็นปีหรือ10ปีหรือ20ปีก็ได้สรุปคือวัณโรครับประทานปอดยังดีที่รู้เร็วก็รักษากันไปน่าจะได้นอนอยู่โรงพยาบาลหลายวันแคนเซิลงานไปแล้วบางส่วนเพื่อนๆพี่น้องที่จะมาเยี่ยมกรุณาใส่หน้ากาก N95 เท่านั้นนะครับยังไงทางทีมข่าวขอเป็นกำลังใจให้กับจักรชวินนะคะและขอให้หายป่วยไวๆค่ะ